อีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากความสนุกของพี่ๆและคงอยู่มาถึงปัจจุบันนั่นก็คือหนังสือเรือนไทยครับมันเมื่อก่อนมันมีเรือนไทยอยู่หลังนะศาสตราจารย์เฉลิมรัตนทัศนีท่านวิจัยเรื่องเรือนไทยนี่ตรงนี้แหละนี่ตรงนี้แหละตรงเรือนนี้ใต้ระเบียงโล่งข้างล่างเนี่ยครั้งหนึ่งก็จะมีร้านอาหารแม่เล็กเข้ามาอยู่ให้ตรงใต้เรือนเนี่ยก็เป็นห้องตะก่อนเรียกว่าพิมพ์เขียวก็เอางานอาจารย์เนี่ยมาทำพิมพ์เขียวอุปกรณ์พวกนี้อยู่ใต้ถุนเรือนไทยข้างบนเนี่ยระเบียงเนี่ยเป็นที่ของนักกีฬาเขาเอารองเท้าเสื้อกีฬาตากห้อยกันเต็มไปหมดส่วนข้างบนเหนือฝ้าเพดานนักการพลงเนี่ยก็ขึ้นไปอาศัยนิสิตก็ไปอยู่ด้วยมาแอบนอนบ้างอะไรบ้างทำโปรเจกต์แอบเล่นไพ่กันหนึ่งในนั้นก็คือคุณวิชาญคนริเริ่มชื่อวิชาญบำรุงผลแกก็เอากระดาษ100 ปอนด์เนี่ยที่เราเขียนแบบเนี่ยมาติดแล้วก็แกก็เริ่มเขียนคนมาอ่านก็ตอนนี้ก็มันมือไงตอนนั้นรู้สึกจะตั้งว่าชื่อเรือนไทยมันเอารูปนางสาวไทยและรองทั้ง4คนเนี่ยนะเมื่อก่อนหนังสือพิมพ์มันมีแต่ขาวดำมาเรนเดอร์ดินสอเนี่ยเรนเดอร์โอ้เนี้ยยืนแก้ผ้าหมดเลย4คนเนี่ยคือ เอาไอ้ชุดบิกินี่ออกหมดชักสนุกไอ้นี่ก็เลยไปเที่ยวตัดไอ้บทความในหนังสือพิมพ์อะคือตัดมาบรรทัดหนึ่งแล้วไปตัดมาอีกบรรทัดหนึ่งมาต่อกันแล้วความหมายมันก็เปลี่ยนไปตลกมากก็เลยกลายเป็นหนังสือเรือนไทยคือมันก็มาจากความขี้เล่นกันนะบอกอาจารย์ยังด่าเลยทีโปรเจกต์ขี้เกียจทีอย่างเงี้ยขยันต่อมารุ่นของอาจารย์ฐานิชเป็นรุ่นแรกๆที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเรือนไทยออกมาขายค่ะตอนนั้นเนี่ยเรื่องของเรื่องมันมีกำลังอุดมการณ์กำลังเยอะก็ซีเรียสใหญ่ใช่ไหมการเมืองอ่ะปัจจุบันนี้จะเรียกว่านิเทศศาสตร์นะสมัยก่อนเรียกภาควิชาสื่อสารมวลชนเขาก็จะทำหนังสือเป็นหนังสือฝึกหัดก็จะมีเรื่องการเมืองไปปนมันก็จะมีการพลิกตัวหนังสือเซ็นเซอร์อะไรต่างเนี่ยนะให้เราก็มีความรู้สึกลำคาญนิดๆหมั่นไส้หน่อยๆเราก็งั้นออกมั่งไว้เป็นเรือนไทยแต่ไปในทางก่อกวนคือตลกทั้งเล่มจะล้อเลียนหนังสือพิมพ์นั่นแหละนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ครึ่งเล่มแทบลอยไซส์จันทบาลก็ไปยืนขาหน้าโรงข้อความมันสนุกเพราะมันเหมือนดังทับปัดคือล้อเลียนแย่เขาไปเรื่อยนะฮะเขามองไปทางหนึ่งเราก็จะมองอีกทางหนึ่งอะไรเป็นต้นคือเขาเครียดกับเรื่องการเมืองเราก็เอาการเมืองมายำเล่นจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องตลกไปอะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่มันไม่มีสื่ออื่นเฟซบุ๊กอะไรมันไม่มียุคพี่ยังเป็นหนังสือพิมพ์อยู่นะเล่มสักแค่นี้ขายบาทเดียวมั้งหนังสือพิมพ์แต่ย่อลงมาแล้วก็ล้อข่าวอ่ะพอยุคนี้น้องๆเด็กๆรุ่นน้องเราเขาคงไม่อยากหนังสือพิมพ์อ่ะเขาอยากล้อเขาก็ล้อแมกกาซีนเขาก็ล้อหนังสือแฟชั่นมันเป็นความคิดบนแกนอันเดียวกันคือมองโลกให้บิดไปอีกหน่อยนึงเนี่ยมานั่งดูของรุ่นเองก็ยังเห็นว่ายังแอบรู้สึกว่าเรายังมีอินเนอร์จิตวิญญาณบางอย่างคล้ายๆกับโซรุ่นพี่ใกล้ๆนะคือมันจะมีความไม่เนียบความตลกโง่ๆความจิกกัดประชดประชันเลยอย่างในเล่มเราก็จะมีแบบการ์ตูนแซวอาจารย์เยอะมากเดี๋ยวนี้เห็นหนังสือเรียนไทยน้องๆก็จะแบบหูโปรเฟสชันนอลมากเลยดูเนียบสวยคือไปทางเวสวยอะไรเงี้ยและทุกรุ่นก็ทำต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขายในงานละครถาปัดทุกปีค่ะน่าเสียดายนะครับที่ไม่มีหนังสือเรือนไทยในยุคบุกเบิกหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันอาจเป็นเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้สลักสำคัญอะไรแต่สิ่งพิมพ์ที่สำคัญในยุคนั้นนะคะก็คือหนังสือรุ่นของคณะค่ะหนังสือรุ่นสมัยก่อนเนี่ยเป็นหนังสือที่ออกในวันน้องใหม่แล้วคนที่จะทำเป็นหัวเรือจะทำคือเรียกว่าตั้งประธานขึ้นมาเลยเรียกว่าประธานสารานียกรเพราะที่ท่านที่นึกได้ก็มีพี่กำธรบุญประเลศอาจารย์ฐานิชเจริญพงษ์เนี้ยหนังสือเล่มนี้จะเป็นรวบรวมทุกอย่างเลยน้องใหม่ทุกคนนะครับหน้าตาเป็นยังไงประวัติคร่าวๆแล้วก็แซวๆน้องใหม่เล่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะครบทุกรุ่นเพราะนั้นมาถึงปัจจุบันนี้จะกลายเป็นหนังสือที่บันทึกประวัติศาสตร์ว่าในรุ่นปีนั้นใครเป็นน้องใหม่แล้วก็จะมีรวบรวมกิจกรรมตลอดทั้งปีของปีที่แล้วที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกีฬาการแจ้งกีฬาน้องใหม่ฟุตบอลประเพณีพิธีนู่นพิธีนี่สินจุ่มอะไรก็อยู่ในนั้นหมดเลยแต่ที่สำคัญคือจะมีผลงานสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ก็จะมีคะแนน A B C D อะไรไปตามแล้วก็จะมีอยู่อันนึง A เก็บไว้แสดงผลงานพวกนั้นก็จะถูกเอามาถ่ายลงไปในหนังสือแล้วมันก็เป็นตำราไกลๆนะแล้วน้องใหม่ที่ฝีมือไม่ดีก็จะเปิดดูหนังสือของรุ่นพี่แล้วก็โอ้พี่คนนี้ฝีมือดีก็จะพยายามฝึกมือให้ได้เท่ากับรุ่นพี่รุ่นพี่ฝีมือดีๆก็สมมติก็กลายเป็นอาจารย์หลายคนเช่นอาจารย์วีระสัจกุลเป็นต้นนะครับฝีมือดีผลงานได้ลงทุกปีนะครับดังนั้นก็จะมีบทความของอาจารย์นะครับแล้วก็จะมีโฆษณาที่ไปหาตามห้างร้านต่าง
มันเป็นหนังสือซึ่งรวบรวมรูปแบบการโฆษณาในสมัยนั้นเราก็จะดูได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยสินค้าอะไรเป็นที่นิยมก็ทำติดต่อมาเป็นประเพณีมานานสมัยก่อนเหมือนเป็นแฟชั่นเนี่ยทุกคณะมันต้องทำของเราเนี่ยจะมีรูปร่างที่แปลกกับเขาหน่อยข้างในก็จะมีเนื้อหาที่สนุกสนานนะมีการ์ตูนแรกที่เห็นและชอบใจมากสุดของอาจารย์พิญโยนี่แหละอาจารย์พิญโยเราเนี่ยนะส่วนคีรีเนี่ยท่านเป็นนักเขียนการ์ตูนนะจะทำยังไงให้มันดังเลยหนังสือคณะปีนี้นะผมก็ขึ้นไปพบท่านหม่อมคึกฤทธิ์ขอสัมภาษณ์ท่านและท่านอาจารย์แสงอรุณเนี่ยนะฮะรัตกสิกรเนี่ยท่านก็เคารพนับถือท่านอาจารย์คึกฤทธิ์มากก็เป็นคนจัดแจงพาพวกเราไปเป็นกลุ่มนะฮะไปนั่งคุยกับท่านคุณลงวงสวรรค์กำลังดังมากผมก็จัดขอดนู้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสนามหญ้าต้นไม้สวยสบายนะก็ตั้งแคร่ขึ้นมาเป็นสัมมนาตอนค่ำๆอ่ะน้องๆก็ทำเป็นจุดใต้จุดอะไรก็เอาข้อความที่คุยก็มีคนรวบรวมแล้วก็มาลงเป็นบทความก็เลยมีเนื้อเรื่องที่สนุกสนานพวกเราเนี่ยจะมีครีเอทีฟสูงมากก็คือมีวิธีพิมพ์แปลกๆซึ่งสมัยนั้นเป็นการพิมพ์แบบที่เป็นบล็อกไอออกแบบแปลกๆสีสันอะไรเงี้ยลงพิมพ์นี่เขาเชื่อถือเลยคือช่างพิมพ์จะสู้พวกเราไม่ได้ซึ่งประเพณีการทำหนังสือรุ่นก็มาถูกชะงักไปหลังเหตุการณ์14ตุลาเพราะว่านิสิตนักศึกษาถูกห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมต่างๆค่ะอีกกิจกรรมสร้างสรรค์ของคณะเราที่เป็นที่ฮือฮามากในยุคนั้นนั่นก็คือหนังถาปัดครับรุ่นพี่เราเนี่ยทำหนังสั้นกันมาตั้งแต่ปี2503แล้วนะคะก็รู้ว่ามีการทำหนังเรื่องแรกของถาปัดเนี่ยเรื่องน้ำตาเหล็กแล้วก็เกิดไอเดียว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองทำอะไรที่มันแปลกๆนะเป็นการรับน้องใหม่ที่แปลกๆสุจักเนี่ยเป็นคนคิดเพราะว่าเจ้าอิดเนี่ยเขามีกล้องถ่ายหนัง8มิลประเภทไขลานผมเป็นคนไปซื้อฟิล์มจำได้ว่า50 บาท50บาทตอนนั้นเยอะแล้วก็ถ่ายได้ไม่กี่ฟุตหรอกนะทำยังไงก็ได้ต้องพยายามเซฟทุกฟุตทุกนิ้วเป็นข่าวไปทั้งจุฬาเลยว่าคณะสถาปัตย์รับน้องใหม่มีการสร้างหนังจะมีเพลงเลยน้ำตาเหล็กจะไปดูหนังนี้น้ำตาเหล็กเขาดีจริงๆเขาดีจริงๆสวยจังหนังไทยตั้งใจเด็ดดาราใหญ่ตั้งใจเด็ดจริงหนักหนาขอเชิญไปดูหนังน้ำตาเหล็กแล้วก็อยากให้มันเท่ให้มันแปลกไอ้พวกหล่อเฟี้ยวเลยพวกนี้เราไม่สนผลที่สุดเราได้ดาราสมใจหน้าก็สี่เหลี่ยมเป๊ะเลยแล้วก็เป็นนักรักบี้ตัวเหมือนกับยักษ์ป้อมป้อมปรากฏว่าพี่ทูลตีบทแตกสมใจพวกเราทุกคนพี่ทูลก็เป็นคนที่น่ารักเป็นตัวเอกอะที่จะต้องอยู่กับไมโครโฟนเหมือนอย่างพี่หวยสมัยเนี้ยวิทูลเมฆสุภาก็กลายเป็นทูลเมฆาสักการจนะสุดก็กลายเป็นสักการจนาแล้วเราขึงจอใหญ่มากยาวเฟื่อยเลยเอาผ้าปูที่นอนมาต่อคนยิ่งตื่นเต้นใหญ่มันฉายอะไรของมันเนี่ยนะพอเริ่มไฟดับปุ๊บคนเริ่มเงียบก็มีเสียงเอะอะหน้าตึกอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเปิดไฟปุ๊บบุรุษไปรษณีย์จริงๆแล้วแต่งเครื่องแบบถือลังถือกล่องกระดาษมาก็ลองเปิดหีบดูกลายเป็นตุ๊กตาทองถ้ามีหนังสือมาบอกว่าฮอลลีวูดส่งมาให้พี่ใหญ่ที่มีชื่อเสียงตอนนั้นก็คือพี่ชัยวาสนาส่งก็ต้องเชิญคุณพี่ชัยขึ้นมาเป็นโฆษกรับตุ๊กตาทองมากอดหูน้ำตาไหลร้องห่มร้องไห้ปีนั้นเบนเฮอร์มาสุดยอดเราโด่งดังมากเราต้องเคี่ยนเบนเฮอร์ไอ้พวกนั้นเขาจะเคี่ยนได้ไงก็ไม่ยากแต่เราเพิ่มตุ๊กตาทองอีกตัวเดียวก็เคี่ยนได้แล้วเนี่ยนะ11 ตัวแล้วพอเริ่มฉายหนังจอยักษ์มันยักษ์แต่จอนะเพราะหนังมัน8มิลเนี่ยมันก็กว้างได้สักเมตรครึ่งบนจอพี่วิทูลเขาหนีคนร้ายทูลเขาวิ่งมาถึงมากรีดควักเอาหัวมุดยกกล้องคัดมาถ่ายข้างในแต่ตอนมาข้างในเนี่ยขาสองขามันอยู่ในแล้วก็คนละบล็อกแล้วออกมาซึ่งเวลามันเข้ารูเดียวเวลาออกมันออกสองรูแต่คนก็เฮงถ้าดูเคกันใหญ่คือนั่นแหละไคลแม็กของเนี่ยเรื่องนี้น้ำตาเหล็กเสียดายจริงๆว่าฟิล์มอันนั้นเนี่ยมันหายสาบสูญไปแล้วมันเป็นผลงานแบบเป็นสเก็ตดีไซน์กันแล้วกันจบแล้วก็จบถ้าใครมาทำใหม่มาดรอปนี่ก็หมดคุณค่าแล้วนี่คุณค่ามันอยู่ตรงมันเป็นสเก็ตดีไซน์ขายไอเดียซึ่งรุ่นต่อๆมาก็ทำหนังสั้นเพื่อหาเงินเข้ากิจการนิสิตนะครับ